สวัสดีนะคะทุกคน3ข้อที่หลายคนทำผิดพลาดเนาะในการหายโรคหรือว่าในการที่จะสร้างสุขภาพหรือทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีแบบต่อเนื่องแล้วก็ถาวรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนี่รบกวนทุกคนนะช่วยแชร์ไลฟ์นี้ให้เนนิดนึงนะคะวันนี้เนก็จะเอาประสบการณ์ของตัวเองด้วยเนาะในการสร้างสุขภาพที่ดีค่ะที่มันดีแบบถาวรแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งใจจะมีสุขภาพที่ดีนะหรือหลายคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่เดี๋ยววันนี้จะมาบอกข้อผิดพลาดว่ามันมีจุดไหนนะที่เราควรจะต้องตระหนักว่าเราทำถูกหรือทำผิดในฐานะเนก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมานะคะข้อผิดพลาดที่ต้องรู้อ่ะนะคะเดี๋ยวเนกขออนุญาตเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะตั้งใจจะมีสุขภาพที่โอเคพอดีวันนี้ก็มีในอินบ็อกซ์เนี่ยก็จะมีหลายคำถามเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะในการสอบถามเรื่องสุขภาพนะทุกคนถ้าเนมีการประเมินเนาะประเมินคำถามต่างๆคำเวลาที่เราถามคำถามเนี่ยมันก็จะเป็นการประเมินความรู้ของตัวเราเหมือนกันเนาะไม่ว่ากันนะไม่มีใครผิดใครถูกแต่เนจะบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาที่เราไม่รู้การตั้งคำถามของเรามันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะแต่เวลาที่เรารู้แล้วการตั้งคำถามมันก็จะเป็นอีกแบบนึงทีนี้จะบอกแบบนี้นะคะในการที่เราจะเข้าสู่วงการที่จะหายจากโรคเนี่ยเนอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจที่จะเรียนรู้และเป็นคนที่คิดเป็นนะคะคิดด้วยตัวเองเป็นแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็นำไปปฏิบัติตัวเองได้นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าวันนี้เราตั้งใจจะดูแลสุขภาพโดยมั่นคงยั่งยืนและก็ถาวรนะคะเราก็จำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เนี่ยให้มันรอบด้านเนาะซึ่งสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะในแต่ละไลฟ์เนี่ยถ้าทุกคนเสียเวลาหรือว่ายอมสละเวลานั่งฟังเนาะแล้วก็จับประเด็นนิดนึงว่าแท้ที่จริงแล้วในการดูแลสุขภาพเนี่ยประเด็นแล้วก็หัวใจของมันคืออะไรซึ่งเนจะสรุปประเด็นก็คือว่าประเด็นของการเป็นโรคเนี่ยมันคือการที่พิษเกินเนาะพิษในร่างกายเกินจนเกิดอนุมูลอิสระเกิดออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งเรียกว่าการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เป็นต้นตอที่ทำให้เกิดโรคต่างๆในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่ม NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อแต่ว่าเกิดจากการที่พิษมันล้นเกินแล้วก็เกิดการอักเสบก็ทำให้เป็นโรคเรื้อรังพวกนี้นะคะแต่แม้จะเป็นโรคติดต่อก็ตามทีโรคติดต่อคือโรคที่ติดต่อทางลมหายใจอย่างเช่นติดหวัดติดเชื้อไวรัส HIV HPV ที่เป็นเชื้อไวรัสมันจะติดต่อกันได้เนาะแม้แต่โรคติดต่อเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สร้างสุขภาพแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเวลาที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยทุกคนก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถที่จะเขาเรียกว่าจัดการกับเชื้อไวรัสได้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อเนาะในการที่จะถูกเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียโจมตีค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครนะคะที่อยู่ในวงการธรรมชาติบำบัดเนาะแล้วมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะมีสายที่เขายึดหลักการของธรรมชาติเพียวๆค่ะซึ่งเนไปติดตามมันจะมีนักสุขภาพที่เป็นชาวต่างชาติเนาะคือเขาใช้วิธีที่แบบเอาร่างกายของเราเนี่ยดูซิว่าถ้าหากว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ยพวกเชื้อที่เรากลัวกันเนาะอย่างเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้ออีโคไลอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาอะไรกับร่างกายไหมซึ่งเขามีการทดลองคือเอาจริงๆอะถ้าร่างกายของเราอะแข็งแรงนะเชื้อพวกนี้ทำอะไรเราไม่ได้แต่ประเด็นที่ร่างกายของเราเสียหายก็คืออย่างที่เนบอกว่าร่างกายของเราเกิดพิษนะการเจ็บป่วยเนี่ยมาจากพิษทีนี้คำว่าพิษเกินกินเกินกินอาหารแบบไหนที่เป็นพิษประเด็นตรงนี้ค่ะถ้าทุกคนก้าวเข้ามาสู่วงการเนี้ยให้มีสมุดสักเล่มนึงนะว่าไอ้พิษเกินเนี่ยพิษอะไรมันเกินในร่างกายและอะไรมันคือพิษถ้าเราทำข้อแรกได้นะคะซึ่งข้อแรกที่หลายๆคนพลาดก็คือเดี๋ยวเนจะบอกข้อที่1นะข้อที่1เนี่ยบางทีเราอ่ะเวลาเราจะดูแลสุขภาพเนาะแล้วเราคิดว่าจะแก้ไขแต่เราไปเลือกทำในสิ่งที่เราไม่สามารถ
ทำได้ประจำสม่ำเสมอค่ะหนึ่งมันอาจจะไม่ตรงจริตกับเราเนาะสองมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกินความสามารถคำว่าเกินความสามารถก็คือมันต้องใช้งบประมาณเยอะมันต้องออกแบบอาหารเยอะแล้วมันดูเป็นการฝืนแต่ถ้าเกิดวันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการของการดูแลสุขภาพเนาะหนึ่งหยุดพิษเพราะว่าพิษมันเกินใช่ไหมคะเราต้องหยุดพิษการหยุดพิษในที่นี้เราสามารถเลือกทำได้เลยและสิ่งที่ควรเลือกก็คือเลือกทำในสิ่งที่เราทำได้ไปตลอดถาวรและเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วค่ะเราต้องเลือกสิ่งนี้อ่ะพอพูดถึงสิ่งนี้นะทุกคนมันจะมีหลายๆคนฟังข้อมูลมาเนาะข้อมูลองค์ความรู้เนี่ยหลากหลายมากเลยค่ะไอ้นู่นกินไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้ไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นู่นกินแล้วเดี๋ยวจะเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั้นอะไรเงี้ยอันนั้นคือความรู้ที่คนอื่นบอกเรามาเนาะเรียกบอกต่อกันมาแต่ความจริงคือร่างกายแล้วมันจะมีหลักการของการจะหายจากโรคนะคะโรคของเราจะหายได้ถ้าเราหยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารและทำให้ร่างกายมีการกระตุ้นระบบอัตโนมัติเนี่ยฟื้นกลับคืนมาไอ้หลักการสั้นๆตรงนี้ค่ะเวลาที่เราจะทำเนี่ยมันทำต่อเนื่องเนาะมันจะไม่มีอะไรที่แบบว่าพอเราเป็นโรคนี้นะใช้ระยะเวลา1เดือน2เดือนแล้วคุณจะหายขาดถาวรอันนี้ถ้าบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจหลักการนี้เนาะพอไม่เข้าใจหลักการนี้ก็จะหวังพึ่งสิ่งภายนอกอะค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดเนาะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องทำในสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ประจำสม่ำเสมอและรู้สึกง่ายสำหรับเราอันนี้จะยกตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ยอยู่ในเมืองเนาะสิ่งที่ง่ายสำหรับเขาก็คือการไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้คือง่ายสำหรับคนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่คอนโดการไปเข้าร้านสะดวกซื้อสิ่งที่ง่ายสำหรับเขาแต่เวลาที่เราฟังข้อมูลบางทีเราก็อยากมีสวนผักเนาะมีผักออร์แกนิกเนาะอยากปลูกผักแต่เดี๋ยวเราก็จะทำได้ไม่สม่ำเสมอค่ะอันดับแรกเราต้องเลือกสิ่งที่เราทำได้ประจำสม่ำเสมอเนาะอย่างคนที่มีสวนที่มีสามารถปลูกผักปลูกพืชอันนี้ทำได้ประจำสม่ำเสมอส่วนวิธีการเดี๋ยวนี้จะแนะนำให้ฟังนะคะหนึ่งหยุดพิษเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือพิษอันนี้ต้องแจกแจงให้แล้วเราก็ต้องหยุดแต่เวลาการหยุดเราไม่ต้องหักดิบอะค่ะเราค่อยเป็นค่อยไปนะเราค่อยลดมาทีละอย่างในการที่เราจะไม่กินพิษเพราะบางทีบางคนเนี่ยให้เลิกกินเลยจากประสบการณ์ของนี้เนาะเดี๋ยวเขาเก็บกดเดี๋ยวเขาจะไปกินอีกแต่ขอให้ตระหนักเอาไว้ว่าอันนี้คือโทษภัยแต่วิธีการที่เราคนจะประสบความสำเร็จมันต้องค่อยๆลดหลั่นไปแล้วก็ทำในสิ่งที่ตรงจริตและทำง่ายยกตัวอย่างสมมติว่าการหยุดพิษก็คือการไม่กินบางอย่างที่มันเป็นการทำให้ร่างกายอักเสบเนาะสมมติว่าในแต่ละวันบางคนเนี่ยชอบกินเส้นชอบกินแป้งเราก็ต้องลดปริมาณลงนะคะทุกคนแต่เวลาลดปริมาณลงเนี่ยเราก็ต้องทำให้ประจำสม่ำเสมอด้วยเนาะคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับการสร้างวินัยค่ะเป็นการสร้างนิสัยเนาะการที่คนมนุษย์เราจะมีสุขภาพดีนะทุกคนนอกจากมีความรู้จากหลายๆศาสตร์แล้วอันนั้นเป็นรู้ท่องจำเนาะรู้จากที่รู้จากคนอื่นเข้ามาค่ะแต่เวลามันจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องเกิดปรากฏเกิดจากตัวเราเนาะซึ่งเวลามันจะเกิดปรากฏเกิดจากตัวเราเราปฏิบัติจริงแล้วเวลาการปฏิบัติจริงเนี่ยการปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการที่หลากหลายมากเลยทุกคนแต่หลักการสำคัญของมันก็คือว่าทำยังไงนะไม่ทำให้ร่างกายของเราอักเสบเนาะแล้วเวลาที่เราจะลดอักเสบเราหยุดการกินน้ำตาลหยุดการกินแป้งหยุดการกินของเทียมหยุดการกินน้ำหวานหยุดการกินน้ำตาลหยุดการกินเหล้าสูบบุหรี่การใช้สารเคมีพวกเนี้ยเราทุกคนอ่ะจะเป็นคนที่รู้ดีกว่าหมอรู้ดีกว่าผู้อื่นแต่ถ้าเราเนี่ยทำสิ่งเนี้ยไม่ได้ดีเนี่ยถึงบอกว่า 80% คือการภาวะพึ่งตนมันเป็นแบบเนี้ยค่ะเพราะเราจะรู้ว่าในแต่ละวันตื่นเช้ามาเนี่ยเราเริ่มต้นตื่นมาเราทำอะไรให้กับร่างกายเราเสิร์ฟอะไรใส่เข้าไปในร่างกายถ้าวันนี้พูดในบริบทของการที่ไม่ได้กินอาหารเสริมหรือไม่ได้กินอะไรนะถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีแบบสูงสุดเอาแบบธรรมชาติบำบัดเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นคิดฝึกอารมณ์เลยเนาะพอฝึกคิดฝึกอารมณ์เริ่มต้นตั้งแต่ดื่มน้ำให้เป็นระบบน้ำให้มันมีความเป็นด่าง
ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยมันคือความตั้งใจนะอย่างน้ำเนี่ยทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วที่จะต้องตื่นมาแล้วก็ดื่มน้ำก่อนลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งน้ำเนี่ยถ้าจะให้ดีอีกนิดนึงอ่ะเป็นน้ำที่ลดน้ำตาลในเลือดหน่อยสิเป็นน้ำที่ลดการอักเสบหน่อยสิยกตัวอย่างน้ำคลอโรฟิลหลายๆคนถามนี้ว่าคลอโรฟิลเนี่ยคนเป็นไทรอยกินได้หรือเปล่าคนเป็นมะเร็งคนเป็นไตคนเป็นโรคตับคนในอินบ็อกซ์ถามมันเนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่าน้ำคลอโรฟิลมันคือน้ำอะไรนะคะแต่จริงคลอโรฟิลเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็เป็นชื่อที่เขาเรียกว่าคลอโรฟิลเพราะว่ามันเป็นสารสีเขียวที่ถูกสกัดออกมาจากผักใบเขียวอะค่ะซึ่งเอาจริงแล้วเราก็สามารถสกัดเองได้เนาะถ้าเราอยู่ในแบบปลูกผักปลูกอะไรกินเองหรือเราชัวร์ว่าผักที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นผักที่ไม่มีพิษไม่มีสารเคมีแบบเนี้ยเราก็สามารถเอามาสกัดเองได้สีเขียวที่เราเคี้ยวและกลืนได้และกินได้อันนั้นเราเอามาสกัดเป็นคลอโรฟิลล์ได้หมดเลยแต่ที่เขานิยมทำกันที่เป็นผักฤทธิ์เย็นก็อย่างเช่นใบยะนางบางทีเราหาไม่ได้ทุกคนเราเลือกสิ่งที่เราหาได้อย่างเช่นอะไรที่เราหาได้เราปลูกเองได้หรือเราไปซื้อมาเช่นผักชีเราก็มาทำคลอโรฟิลล์ได้นะขึ้นช่ายแล้วก็เอามาทำคลอโรฟิลล์ได้นะหรือว่าจะเป็นใบหม่อนอย่างเงี้ยเราก็ทำคลอโรฟิลล์ได้ใบตำรึงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคลอโรฟิลล์เราสามารถทำด้วยตัวเราเองได้ให้เราได้ดื่มน้ำผักแล้วถ้าให้ดีกว่านั้นสมมติว่าเรากินผักไปเลยเราก็สามารถกินผักโดยการเอาผักมาปั่นถ้าเราต้องการจะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้น้ำที่ดีๆแล้วเป็นฤทธิ์ของการที่จะไปทำให้เกิดเลือดของเราเนี่ยไม่มีความเป็นกรดเนาะเกิดการไปมีเขาเรียกว่าฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในการลดน้ำตาลในเลือดการกินน้ำคลอโรฟิลการกินน้ำผักอันเนี้ยช่วยได้นะคะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยเกิดจากการตั้งใจตื่นเช้ามาแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้แต่ถ้าสมมติสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเรายังไม่ทำเนาะมันก็เหมือนเราตกเขาเรียกว่าตกการทำไปแล้วอย่างตัวเนสเนี่ยอย่างเนสไม่ได้ดื่มน้ำคลอโรฟิลก่อนหรือบางครั้งอาจจะดื่มก่อนแต่เนสก็มีสิ่งที่ทำก่อนตอนเช้าคือว่าอย่างการดูแลสุขภาพของเนสนะเนสเริ่มตั้งแต่เรื่องการฝึกจิตใจตั้งแต่การรู้สึกตัวมาปุ๊บก็รู้สึกขอบคุณร่างกายเลยเนาะรู้สึกดีทุกครั้งที่ตื่นมาถ้ามีความคิดอะไรไม่ดีก็จะเตือนตัวเองว่าคิดผิดพลาดก็คิดใหม่ทำตัวเองเป็นกัลยาณมิตรตัวเองคอยบอกตัวเองคอยเตือนตัวเองเวลาจิตตกเวลาเจ็บปวดร่างกายซึ่งแต่ก่อนนั้นอันนี้เป็นคนที่เจ็บปวดร่างกายจนไม่มีเวลาหยุดเลยนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าไม่ได้มาบ่นให้ฟังอะนะแต่เพียงแต่เราพิจารณาร่างกายแล้วเราก็เข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเป็นการอักเสบซึ่งอันนี้เนก็ผ่านเรื่องราวมานี้มาแล้วแต่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในร่างกายของเราแต่วันหนึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันจะหายไปได้ค่ะร่างกายเราที่ป่วยได้ก็จะหายป่วยได้เหมือนกันเรามีเครื่องมือที่จะช่วยเยียวยาร่างกายได้ในโลกใบนี้ทุกอย่างสนับสนุนให้เราหายจากโรคทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอย่างแรกก็คือใจของเรานะใจของเราเนี่ยต้องเป็นมิตรกับตัวเองต้องอย่าเพิ่มโรคด้วยการบ่นตัวเองด้วยการทุบตีตัวเองว่าทำไมโชคร้ายจังทำไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าใจที่ดีนะความคิดที่ดีคลื่นที่ดีเนี่ยมันก็ส่งทำให้สมองของเราหลั่งสารเคมีที่ดีนะคะเริ่มแต่ตอนนี้นะอย่างตัวนี้เนี่ยณตอนนี้นะเนตื่นเช้ามาเนก็ทานเบต้ากลูแคนไป5แคปซูลนะคะซึ่งทำไมถึงเนถึงเลือกทานเบต้ากลูแคนก่อนหน้านั้นเนไม่ได้ทานเบต้ากลูแคนเพราะไม่ได้มีตังค์ทุกคนเนก็จะกินเกลือดำตื่นเช้ามาเนก็ชงเกลือดำกับมะนาวแล้วก็ดื่มนะซึ่งมันก็ช่วยได้แต่ว่ามันก็ช่วยได้ในหนึ่งในระดับหนึ่งเพราะว่าแต่ละธรรมชาติแต่ละอาหารเสริมเนี่ยเขาจะมีความที่แตกต่างกันแต่ความเหมือนกันของธรรมชาติคือระยะยาวเขาจะไม่ผลส่งผลเสียกับร่างกายเกลือดำเรากินระยะยาวจะไม่ทำให้ไตเราเสื่อมนะคะแต่ในทางกลับกันยิ่งจะทำให้ไตเนี่ยมีการฟื้นฟูที่ดีขึ้นเพราะว่าเกลือดำเขามีฤทธิ์เป็นด่างเนาะเขาไปช่วยดึงโลหะหนักเขาเป็นประจุลบแล้วเขาก็มีความสามารถในการที่จะเวลาที่เลือดเราเป็นด่างแล้วมันจะมีการเคลียร์ของเสียออกมาเนาะเขาก็ทำให้หลอดเลือดโฟลว์แล้วก็ไตจึงถูกฟื้นฟูได้ง่ายเพราะว่าท่อเลือดและหลอดเลือดเกิดการทำความสะอาด
อันนี้คือสรรพคุณของเกลือดำตัวน้ำคลอโรฟิลก็เหมือนกันทุกคนจะเป็นคลอโรฟิลที่เราซื้อเขามาที่เราดูแล้วว่าเอ้ยปลอดภัยมากเลยหรือจะเป็นคลอโรฟิลที่เราทำของเราเองก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องมีความสม่ำเสมอกับการทำเนาะมีวินัยที่ต่อเนื่องแล้วก็ทำสม่ำเสมอนะคะแต่อย่างตัวเนทที่เนทเลือกใช้เบต้ากูแคนเนื่องจากส่วนหนึ่งนะเนทก็ต้องการเอามาเขาเรียกว่าตอบโจทย์คนที่เป็นมะเร็งด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็จะมีคนมาปรึกษาเรื่องของการเป็นมะเร็งแล้วต้องการจะให้มันออกฤทธิ์เห็นผลที่ชัดเจนซึ่งเบต้ากูแคนที่เนทได้แนะนำทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเกรดที่บริสุทธิ์มากนะคะปลอดภัยในระยะยาวเนาะแล้วก็มีงานวิจัยรองรับมีการเอาแคปซูลเนี่ยไปทดสอบทดลองกับเซลล์มะเร็งว่ามันเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งได้ยังไงก็คือว่ามันไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเม็ดเลือดขาวเขาก็เลยมีประสิทธิภาพในการจับกินเซลล์มะเร็งซึ่งถ้าใครเคยเห็นเวลาเขาเอากล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ไปขยายเนาะเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะวิ่งเก็บกินเซลล์แปลกปลอมเนาะแล้วก็ไปลดจำนวนพวกเซลล์มะเร็งพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้เขามีงานวิจัยชัดเจนนี่ก็จึงเลือกใช้เบต้ากูแคนทีเนี้ยเบต้ากูแคนถ้าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เกลือดำที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เนาะคลอโรฟิลพวกเนี้ยประสิทธิภาพหรือว่าสรรพคุณเขาจะแตกต่างกันเขาจะไม่เหมือนกันเดะๆแต่ความเหมือนก็คือระยะทางสุดท้ายเวลากินจะไม่ทำให้ไตเสื่อมจะไม่ทำให้ไตพังจะไม่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งตัวเบต้ากูแคนเองอะเมื่อวานเน็ตไลฟ์ไปเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูไตนะก็จะมีFC ท่านหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าของเน็ตเนี่ยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็น FC ที่ติดตามกันมาเนาะบางท่านก็ติดตามกันมาตั้งแต่สมัยเน็ตทำช่องใหม่ๆนะคะทำช่องใหม่ๆก็ตอนนั้นก็ยังเป็นคนป่วยอยู่ก็แบบไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอะไรเงี้ยเนาะถ้าทุกคนตามไปดูประวัติส่วนใหญ่ก็จะติดตามแล้วก็จะเป็นลูกค้ามายาวนานกันแบบเนี้ยทีเนี้ยลูกค้าหรือ FC บางท่านเนี่ยก็จะมาคือเนทเนี่ยจะรู้สึกมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ก็คือมันมีการมาโชว์หลักฐานแล้วก็แชร์ประสบการณ์เนาะอย่างมีอยู่ท่านนึงที่เนทโพสต์เอาไว้นะคะท่านเนี้ยจะเป็นมะเร็งไทรอยด์เนาะซึ่งมะเร็งไทรอยด์เนี่ยทานเบต้ากูแคนมันช่วยได้โดยตรงอยู่แล้วนะคะอันที่2เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตับนิดหน่อยแต่ว่าเขาเนี่ยไปตรวจร่างกายปรากฏว่าค่าไตที่เดิม55ค่า eGFR นะคะค่าความสามารถในการกรองเนาะ eGFR ของเขาเนี่ย55ทานเบต้ากูแคนต่อเนื่องเพิ่มมาเป็น85แต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะแต่ว่าค่าตับของเขาเนี่ยยังมีปัญหานิดหน่อยแล้วเขาก็ฟังเนทพูดถึงเรื่องนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีในการฟื้นฟูไตก็คือ NRF2 NRF1 เขาก็คิดว่าเขาอยากจะทำให้ไตเนี่ยมันอยากจะทำให้ตับเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่มันฟูลออปชันดีขึ้นเหมือนกับไตก็เลยมาปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะเปลี่ยนไปกิน NRF2 ดีไหมเพราะเขาก็งบจำกัดเปลี่ยนจากเบต้ากูแคนไปกิน NRF2 เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเกลือดำนะคลอโรฟิลล์เบต้ากูแคน NRF2 อันนี้คือสิ่งที่สกัดมาจากธรรมชาติเนาะสรรพคุณการออกฤทธิ์การเขาเรียกว่าเป้าหมายในการที่จะนำไปใช้กับร่างกายหรือว่าดูแลในร่างกายเนี่ยเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้หยุดพิษระบายพิษเนาะสร้างสมดุลที่ดีแต่การออกฤทธิ์เนี่ยจะแตกต่างกันแล้วอันที่แตกต่างกันอีกก็คือการออกฤทธิ์หรือการตอบสนองกับร่างกายค่ะมีความคล้ายแต่แตกต่างกันเนาะแต่ตัวที่มีการตอบสนองที่แทบจะเหมือนกับสมมติความหมายคำว่าตอบสนองในที่นี้คือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นผลข้างเคียงก็ได้ผลข้างเคียงเนาะการตอบสนองของเบต้ากูแคนเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่นิ่มนวลที่สุดนะคะทุกคนเราพูดตามความจริงนะถ้าหลายๆคนที่เคยใช้อยู่ทั้ง4ตัวเนี้ยจะรู้นะคะแต่ถ้าบางคนไม่เคยใช้เนี่ยจะอธิบายให้ฟังการตอบสนองในที่นี้ถ้าเบต้ากูแคนเนี่ยเขาจะเป็นสารสกัดที่ตอบสนองต่อร่างกายเนี่ยนิ่มนวลมากที่สุดคนที่เป็นภาวะการอักเสบเยอะๆมากๆมีพิษในตัวมากๆก็จะได้รับการเขาเรียกว่าไม่จะใช้คำว่ากระทุ้งพิษก็ได้นะบางคนก็ใช้ภาษานี้กระทุ้งพิษมันถูกขับออกมาแล้วมันก็จะเกิดการตอบสนองกับร่างกาย
มีผลต่อบางคนเนี่ยมีอาการนู้นอาการนี้อาการนั้นแต่ทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นการกำจัดพิษออกมาจากร่างกายทั้งหมดเลยค่ะซึ่งตัว NRF2 เนี่ยที่เขาตอบสนองบางครั้งบางคนเนี่ยเจอการตอบสนองเยอะเนื่องจากเขาเป็นเทคโนโลยีนะความหมายของเทคโนโลยีก็คือฤทธิ์หรือว่าความสามารถในการที่จะเข้าไปจัดการกับการอักเสบหรือว่า oxidative stress อ่ะเขาจะมีความสามารถเทียบเท่าเนาะความแรงอ่ะ1ต่อ1ล้านโมเลกุลความหมายก็คือเหมือนกับว่าวันนี้เราเคยกินอะไรก็ตามมันเหมือนกับจำนวนของตัวที่จะไปเคลียร์ทำความสะอาดร่างกายเนี่ยมันมีอัตรา1ต่อ1เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นอัตรา1ต่อ1ล้านโมเลกุลนะคะพอเราใช้ตัว NRF2 เนี่ยความเป็น1ต่อ1ล้านโมเลกุลเนาะเขาก็จะทำงานในระดับDNA นะระดับยีนอย่างเงี้ยนะคะเขามีการไปกระตุ้นให้ยีนกลุ่มดีท็อกซ์เนี่ยออกมาทำงานวันนี้ทุกคนเนะกวาดบ้านนะเนะกวาดบ้านแล้วทำให้เนะนึกถึงว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะมีตามซอกตามหลืบเนาะใต้เตียงขอบโต๊ะหรือแม้แต่หน้าต่างขอบประตูเนาะแล้วทุกคนนึกถึงร่างกายของเราค่ะร่างกายของเราเนี่ยหลอดเลือดของเราเนี่ยจะมีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำหลอดเลือดฝอยน้ำเหลืองเส้นประสาทเนาะเส้นเอ็นเซลล์ต่างๆอวัยวะต่างๆแล้วทุกอวัยวะมีเส้นเลือดหลอดเลือดทั้งสิ้นเลยค่ะร่างกายเนี่ยมีเส้นเลือดอยู่ในทุกๆอวัยวะแม้แต่กระดูกนะคะทุกคนแล้วเวลาที่เราเนี่ยทำความสะอาดไม่ถึงนะเข้าไปทำความสะอาดไม่ถึงนึกถึงเราเวลาที่เรากวาดบ้านน่ะแล้วเราทำความสะอาดไม่ถึงอะค่ะมันก็จะมีฝุ่นมีเกาะซึ่งในทุกๆวันนะคะในเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยจะเกิดอนุมูลอิสระโอ้โหแบบว่าหนวดคือระยะเวลาเพียงแค่1นาทีแบบเนี้ยอนุมูลอิสระเนี่ยจะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาให้เรานึกถึงเวลาที่เราคิดอะแล้วมันจะมีอนุสัยหรือว่ามีอาสวะเนาะหรือว่ามีกิเลสติดมาจากความคิดหรือในร่างกายของเราก็เหมือนกันขนาดเราเหมือนเราไม่ได้คิดก็เหมือนกันอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีความคิดผุดขึ้นมานะในเปรียบเทียบแบบนี้นะมันเหมือนกับในร่างกายของเราแม้แต่เราอยู่เฉยๆอะค่ะอนุมูลอิสระนั้นก็จะเกิดขึ้นมายิ่งถ้าเรามีการอักเสบในร่างกายเนาะการอักเสบในร่างกายก็จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระยกตัวอย่างเช่นเวลาใครสักคนหนึ่งที่มีการอักเสบจะสังเกตว่าค่ายูริกในร่างกายเนี่ยจะสูงขึ้นค่าคอเลสเตอรอลจะสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากระบบอัตโนมัตินะคะแต่ระบบอัตโนมัติเนี่ยจะตอบสนองตามการอักเสบเวลาร่างกายมีการอักเสบอยู่คอเลสเตอรอลจะสูงร่างกายอักเสบอยู่กรดยูริกในเลือดจะสูงเพราะมันมีการอักเสบอันนี้คือกลไกอัตโนมัติซึ่งเวลาที่เรามีการอักเสบแล้วเราไม่สามารถจัดการการอักเสบนั้นได้จะด้วยฤทธิ์ของการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยมันยังไม่เข้มข้นพอเนาะคำว่าเข้มข้นพอในที่นี้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนยาแรงสำหรับการจัดการโรคเนี่ยเนาะมันมีหลายสูตรค่ะมีตั้งแต่สูตรการจัดการตัวเองเนาะสูตรการจัดการตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารสกัดไม่ต้องพึ่งพายาเลยอันนี้ยาแรงสุดๆก็คือว่าต้องเคร่งครัดและมีวินัยสุดๆมันเหมือนกับสายเคร่งอะทุกคนซึ่งสายเคร่งเนี่ยจำนวนน้อยคนนะที่จะทำแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จนะซึ่งเขาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะทุกคนแต่มันเป็นสายที่เคร่งซึ่งตัวเนะก็เคยทำสายเคร่งมาเนาะที่ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนะแต่ว่าเราจะขาดความสุขกับชีวิตทุกคนแล้วเวลาที่เราไม่มีวินัยมากพอเนาะวินัยที่ไม่มากพอก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเนะขออนุญาตแวะอ่านคำถามแป๊บนึงนะถ้ามันตรงประเด็นกับที่เนะเล่าเดี๋ยวเนะจะอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวรรณามากเลยนะคะเดี๋ยวเนะจะต่อนะคะนี่สำหรับในเรื่องของการที่เราดูแลสุขภาพเนาะถ้าวันนี้เราทำสายเคร่งแล้วเราทำไปเรื่อยๆที่หลายคนพลาดก็คือเดี๋ยวเราก็จะเบื่อแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถจะสร้างสุขภาพหายโรคได้เราต้องเลือกทำสิ่งที่ตรงจริตเพื่อเราจะได้ทำทุกวันอย่างมีความสุขและทำอย่างต่อเนื่องเพราะการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่สิ่งที่ทำเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะ
แต่ถ้าหากเราทำไม่ได้ทุกคนเราจะต้องสร้างสุขภาพขึ้นมาให้แข็งแรงให้แข็งแรงคำว่าทำไม่ได้คือเราไม่สามารถอดอาหารได้ตามที่เขาบอกเราไม่สามารถกินแบบนี้เรายังต้องกินแบบที่เราเคยกินแต่ถ้าเราจะกินแบบที่เราเคยกินมันต้องรู้ด้วยเนาะไอ้ว่าไอ้แบบที่เราเคยกินเนี่ยมันเป็นแบบที่ทำให้เกิดโรคหรือเปล่าซึ่งอันนี้คือหัวใจของการหายโรคนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถทำหลักการของการหายโรคได้อย่างถูกต้องเนาะถ้าเราอยากจะหายด้วยการใช้สารสกัดเราต้องใช้เงินเยอะค่ะเราต้องประโขมประโลมกินนะเราต้องกินสารสกัดให้ถูกตัวด้วยเพราะถ้ากินไม่ถูกตัวต่อให้เรากินวิตามินอาหารเสริมยังไงเราก็ไม่หายโรคแล้วบางคนก็เป็นโรคเพิ่มขึ้นด้วยเพราะวิตามินและอาหารเสริมเนี่ยไม่ได้ไปแก้ไขดีเอ็นเอนะคะไม่ได้ไปทำให้ออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยหยุดกลไกเนี้ยค่ะหมายถึงว่าร่างกายหยุดกลไกการอักเสบเนาะอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถที่จะไปลดกลไกการอักเสบได้เนาะหรือมันอาจจะลดได้แต่เนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่างานวิจัยหรือว่าเนก็ยังไม่ได้มีข้อมูลนะคะแต่ว่าในส่วนที่เนมีข้อมูลก็คือในส่วนของการที่สารสกัดที่เป็นไปแอคทีเวตยีนน่ะมันสามารถช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดกลไกของการเกิดออกซิเดทีฟสเตรสได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้แม้ว่าจะไม่มีสารสกัดซึ่งวิธีการที่หนึ่งก็คือทุกคนต้องรู้ว่าเราจะหยุดพิษยังไงและอะไรมันคือพิษแล้วพอเราทำแล้วเนาะเราทำแบบนี้ในทุกๆวันนั่นมันคือการค่อยๆลดปัญหาสุขภาพของเราอะค่ะซึ่งเนี่ยตามไปดูข้อมูลในทุกสายทุกศาสตร์นะคะเพื่อจะดูว่าถ้าเขาใช้แต่อาหารอย่างเดียวเนี่ยเขาจะรักษาสุขภาพได้ไหมซึ่งมันก็มีคนที่ใช้อาหารอย่างเดียวสามารถที่จะรักษาสุขภาพได้แต่มันก็มีอย่างนี้ค่ะพอระยะเวลานานๆไปเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มพอเราอายุเยอะเนาะเราก็จะต้องใช้พวกเขาเรียกว่าตัวช่วยก็คือสารอาหารนั่นแหละแต่ว่าสารอาหารน่ะมันจะไม่ต้องใช้เยอะถ้าเรารู้หลักการจริงๆของอาหารนะคะซึ่งหลักการจริงๆของอาหาร1อาหารนั้นต้องไม่มีสิ่งที่ไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินซึ่งบางคนยังไม่รู้ว่าอะไรคือไปกระตุ้นอินซูลินเรื่องพวกนี้ทุกคนต้องรู้เนาะถ้าอย่างวันนี้เราเข้ามาในช่องนี้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเราเรียนรู้แล้วเราต้องคิดเองได้เราต้องสามารถที่จะเอาไปอะแดปต์ได้ค่ะอย่างที่เนยบอกว่าสิ่งที่ไม่กระตุ้นอินซูลินก็คือน้ำหวานน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตอันนี้คือกลุ่มที่ให้พลังงานในรูปกลูโคสหรือว่ารูปน้ำตาลเนาะแต่พลังงานพวกนี้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถกินคาร์โบไฮเดรตได้เลยค่ะเพราะร่างกายเราก็ต้องการคาร์โบไฮเดรตอยู่เนาะแต่มันต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปอะค่ะอันนี้คือหลักการง่ายๆเรื่องคาร์โบไฮเดรตนะคะต่อมาก็คือพอเราหลีกเลี่ยงการกินสิ่งที่ไปกระตุ้นอินซูลินแล้วอันที่สองหัวใจสำคัญของสุขภาพก็คือเรื่องของสารพิษสารเคมีสารพิษสารเคมีเนี่ยก็จะมาในรูปของการปรุงแต่งหรือว่าการใช้ยาหรือว่าเวลาเรากินเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักรู้ด้วยตัวเองอะค่ะแล้วก็ต้องลดละเลิกด้วยตัวเองนะเพราะวันนี้บางทีบางคนเนี่ยจะไม่ทำสิ่งนี้ค่ะแต่สิ่งนี้มันคือสิ่งที่ 80% ที่หมอจะไม่รู้เราแล้วคนอื่นก็จะไม่รู้เราแต่เราจะรู้ตัวเราเองดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวเราเองดีเราก็ต้องไปลดด้วยตัวเราเองค่อยๆลดค่อยๆละแล้วก็อันที่สองก็คือการกินที่มีประสิทธิภาพนอกจากการหยุดกินแล้วนะคะก็ต้องกินให้มีประสิทธิภาพเนาะการกินที่หลายๆคนเนี่ยมักจะกลัวคือการกินโปรตีนข้อมูลการกินโปรตีนเนี่ยคนกินโปรตีนจะกลัวเป็นไตกินโปรตีนเยอะเดี๋ยวเป็นไตกินโปรตีนเดี๋ยวไปกระตุ้นมะเร็งกินโปรตีนมากอ่ะเป็นอะไรต่อละส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่เอาจริงๆนะคะเราต้องกินโปรตีนให้พออันนี้โปรตีนเนี่ยคือหัวใจสำคัญของเรื่องเลยนะทุกคนโปรตีนคือมาก่อนเนาะถ้าเรากินโปรตีนถึงโปรตีนพอแล้วและแม้ว่าคำว่าโปรตีนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปหาโปรตีนชงมากินก็ได้นะคะทุกคนโปรตีนนี่คือถ้าเรากินโปรตีนในฝั่งไหนได้จะฝั่งพืชจะฝั่งเนื้อสัตว์แต่หัวใจของโปรตีนคือไม่ปรุงแต่งค่ะ
วันนี้เรากินไก่ชุบแป้งทอดเนาะถ้าเรากินไก่ชุบแป้งทอดสิ่งที่เราจะได้ก็คือกระตุ้นอินซูลินทำให้เกิดการอักเสบอาหารนั้นมันมีการปรุงแต่งเนาะแล้วมันมีการทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเราอาจจะได้โปรตีนเล็กน้อยนะคะทุกคนแต่ถ้าเรากินเป็นสมมุติเรากินโปรตีนไข่ต้มอ่ะเราก็จะได้ไข่ต้มแต่บางคนกลัวไข่ต้มเพราะว่ากลัวว่าข้างในมันจะมีคอเลสเตอรอลบางคนก็กลัวอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้อีกเหมือนกันทุกคนแล้วรู้มันต้องรู้แบบไม่ต้องรู้แบบท่องมาทุกคนรู้แบบเอาจากตัวเราเองนะการรู้แบบเอาจากตัวเราเองสมมุติวันนี้เรากินไข่ไปเลยทุกคนกินไข่3ลูก5ลูกวุ่นวายกับการกินไข่แต่มันต้องกินแต่ไข่ทั้งวันนะกินข้าวบ้างไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยกินไข่แล้วก็ไปกินอย่างอื่นนะแล้วบางทีก็มาโทษไข่มันก็จะไม่สะเวลาเขาทำงานวิจัยนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้งานวิจัยเป็นสิ่งที่เรายังไม่ต้องเชื่อค่ะงานวิจัยก็คืองานวิจัยแต่มันจะเป็นจริงเมื่อเราลงมือทำแล้วเนาะแล้วมันจะเป็นจริงแล้วเวลาให้เรานึกถึงตัวเราเองจะวิจัยตัวเองอะค่ะวันนี้เราจะวิจัยตัวเองว่าไอ้ตัวคอเลสเตอรอลจากไข่แดงเนี่ยมันมีผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไหมเราสามารถวิจัยตัวเองได้ก็กินสิ่งนี้แล้วก็ไปตรวจอันนี้คือเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะแต่ถ้าเราอะคิดแต่เชื่อสิ่งที่เป็นความรู้จำมาเนาะแล้วเราก็เลยงงๆเดาๆอันนี้มันจะเป็นความรู้ไม่ค่อยจริงอะค่ะเราก็จึงมีชีวิตที่แบบยังตกอยู่การเป็นเหยื่อนะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตพูดเรื่องการตกเป็นเหยื่อนิดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาใครที่มีผลประโยชน์กับอะไรนะเขาก็จะต้องโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ถูกการชักจูงในการที่จะไปซื้อสินค้าอันนั้นมาใช้มากินเป็นเรื่องของเขาเวลาเราอยู่ในโลกใบนี้ค่ะเป็นเหมือนกับโรงละครหรือเกมอ่ะคนที่เขาได้ประโยชน์เขาก็จะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้คือข้อเท็จจริงแต่เราเนี่ยเป็นผู้บริโภคเราเป็นผู้อยู่ในเกมเนี้ยเราจะชนะเกมได้เราก็อย่าตกเป็นเหยื่อวิธีการเราก็ต้องมีการตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบที่ดีที่สุดคือการทดลองและลงมือทำเองอย่างเนสเนี่ยกล้าที่จะออกมาพูดแบบฟันธงนะว่าคลอโรฟิลเนี่ยกินแล้วมีแต่ข้อดีกับร่างกายไม่มีข้อเสียเพราะอะไรเพราะเนสทดลองจากตัวเองจนสิ้นสงสัยแล้วอะค่ะรวมถึงเรื่องอื่นๆเวลาที่เนสพูดออกมาที่เนสกล้าฟันธงเพราะเนสทดลองจนสิ้นสงสัยแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่ทดลองกับตัวเองจนสิ้นสงสัยได้เนี่ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่เราจะมีสุขภาพดีและไม่ต้องกลัวและไม่ต้องกังวลกินเทมเป้ได้นะคะคือเทมเป้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยถ้าใครถ้ามันมีอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้แพ้ถั่วเนาะแล้วกินเทมเป้ก็ลองทานดูนะคะลองทานดูกินได้ถ้ากินได้ก็จะมีประโยชน์มากเพราะว่าในเทมเป้เขาก็จะมีโปรตีนนะแล้วก็มีสารอาหารมีวิตามินอยู่ในเทมเป้นั้นแล้วการปรุงเทมเป้ก็สำคัญคือนอกจากว่าเราจะรู้ว่าเอาเทมเป้มีประโยชน์เราก็ต้องรู้วิธีปรุงแต่ถ้าเราเอาไปทอดบางทีมันก็จะไม่ดีเท่ากับการที่เราเอาไปนึ่งหรือไปต้มแต่จริงๆเทมเป้อะคือสิ่งที่สุกมาแล้วมาก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะเอามาให้เราเป็นเทมเป้เนาะเขาทำสุกแล้วแล้วเขาเอาไปทำเทมเป้ส่วนเราจะกินสดจะยำหรือจะนึ่งหรือจะลวกอันนี้มันก็จะรักษาคุณค่าอาหารนะคะทุกคนสรุปนะคะก็คือว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะสุขภาพดีได้เนาะเราจะต้องนึกถึงตัวเราเองอะค่ะหลายๆคนนะคะเนจะบอกแบบนี้เวลาที่สุขภาพไม่ดีอะนะแล้วเนจะถามว่าวันหนึ่งอะกินอะไรบ้างเขาจึงต้องมีโค้ดเนาะต้องมีโค้ดคอยดูอาหารที่กินนะคะสมมุติว่าเอาอาหารมา1จานเนี่ยกินอะไรไปบ้างแล้วมันจะรู้ได้เลยว่าอ๋อเพราะกินแบบนี้จึงมีการอักเสบอยู่แต่ทีเนี้ยเนไม่ได้แบบมาเป็นโค้ชที่ต้องมาดูแต่ละ1จานแต่ว่าก็เคยเห็นบางคนเนี่ยส่งอาหารมาให้ดูเนาะก็จึงรู้ว่าอ๋อทุกวันเนี้ยคนที่เจ็บป่วยเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องอาหารจริงๆอะค่ะบางคนเนี่ยก็ยังไปกินสิ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเนาะถ้าเราจะใช้อาหารเป็นยาอาหารนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นยาจริงๆถ้าเราจะเล่นเรื่องอาหารเป็นยานะคะ
อย่างยกตัวอย่างสมมติเราจะกินโปรตีนถ้ามาจากเทมเป้มาจากถั่วมาจากเต้าหู้ก็เพียวๆอ่ะทุกคนแล้วปรุงให้น้อยนะปรุงให้น้อยที่สุดอันนี้ฝั่งพืชแต่ถ้าเป็นฝั่งบางคนทานเนื้อสัตว์ไข่ต้มก็ต้องเป็นไข่จะเป็นไข่ต้มไข่ลวกอันนี้ได้หมดเลยหรือบางคนทานปลาก็ต้องเป็นปลานึ่งปลาลวกเนาะหรือบางคนอาจทานหมูก็ต้องเป็นอาจจะเป็นหมูต้มหมูลวกหมูถ้าเป็นหมูทอดเพราะว่าน้ำมันหมูมันไม่ได้ก่อปัญหาเยอะนะทุกคนถ้าเอาจริงๆนะเพราะว่าจากการที่เนทดลองแล้วด้วยเนาะจากการที่เนให้ลูกเนทดลองอะไรเงี้ยแต่สำคัญก็คืออย่าไปปรุงอะค่ะวันนี้สมมุติว่าถ้าเรากินจันทบุรีเนี่ยจะมีอะไรนะหมูชะมวงเขาจะเอาหมูไปใส่น้ำตาลเยอะๆเนาะหรือบางทีบางคนกินไข่ลูกเขยอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเรากินไม่เป็นนะคะหรือแม้เราจะกินแบบนั้นแต่ว่าเราเขาเรียกว่าเขี่ยเอาเนาะแต่น้ำตาลมันก็เข้าไปในนั้นแล้วสิ่งที่มันกระตุ้นอินซูลินวันนี้มันไม่เป็นไรค่ะแต่พอเรากินแบบนี้ไปประจำสม่ำเสมอประจำสม่ำเสมอนะคนยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้จะมีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญแล้วพอระบบเผาผลาญมีปัญหาซึ่งระบบเผาผลาญเนี่ยให้เรานึกถึงว่าการเผาไหม้ไม่หมดอ่ะมันจะมีสารพิษตกค้างเนาะการเผาไหม้ไม่หมดเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่โรคอ้วนค่ะโรคเบาหวานรวมถึงมะเร็งเกิดจากระบบการเผาผลาญที่ทำงานผิดปกตินะคะแล้วมันผิดปกติมาจากการกินตั้งแต่แรกคือเราเข้าใจพลาดเรื่องอาหารนะเนาะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกี่ยวกับการกินข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้นะคะข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้เป็นพลังงานกลุ่มที่ทำให้เกิดการอักเสบถ้ากินไม่เป็นกินไม่บาลานซ์นะคำว่ากินไม่เป็นแล้วดันไปกินแป้งที่แปรรูปไปกินเส้นไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินขนมปังหรือถ้ากินข้าวก็กินข้าวมากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหานะคะนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะบ้านสุขภาพผมกินพวกน้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวโหอักเสบมากพุพองเลยอย่างนี้ต้องกินอะไรทดแทนได้บ้างครับคืออย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่ากรณีทานอันนี้น่าจะเป็นฝั่งพืชนะคะคือมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณบ้านสุพรรณนะบ้านสุขภาพเนจะบอกแบบนี้บางคนเนี่ยแม้แต่กินน้ำมันมะพร้าวก็ยังอักเสบพุพองเดี๋ยวเนจะอธิบายให้ฟังนะคะการพุพองเนี้ยถ้ามันเป็นการพุพองจากการที่เราทานช่วงแรกๆเนาะมันเป็นไปได้ที่มันเป็นการตอบสนองของร่างกายอะค่ะในช่วงแรกๆที่เราทานแต่มันไม่ได้แปลว่าพอเรากินยาวๆไปต่อเนื่องแล้วมันจะทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องแต่มันเป็นการตอบสนองของร่างกายของเราเนาะซึ่งวิธีการเพราะมันเป็นแบบนี้นะคะถ้าน้ำมันปลานั้นหรือน้ำมันมะพร้าวนั้นมันทำให้เกิดปัญหากับร่างกายจริงๆคนที่กินน้ำมันปลาหรือน้ำมันมะพร้าวก็จะเป็นทุกคนแต่ทีนี้มันก็จะมีปัจจัยอื่นก็คือว่าเราไม่รู้ว่าแหล่งของน้ำมันมะพร้าวที่สกัดมาเนาะหรือน้ำมันปลาที่ได้มาเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนเพราะว่าในน้ำมันปลานะคะที่เราหวังว่าจะได้โอเมก้า3เนาะในการสกัดหรือว่าในการบรรจุภัณฑ์ของเขาอะค่ะบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะใส่ถ้ายิ่งเป็นแบบกินแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นซอฟเจลแบบว่าเป็นแบบแคปซูลแบบที่มันเป็นเจลๆใสๆนะคะบางทีเขาจะใช้สารอยู่ชนิดนึงที่มันไปกัดก่อนซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการแกะแล้วเอาไปใส่ในโฟมอะค่ะมันจะทำให้โฟมละลายเนาะเขาเรียกว่าสารทำให้กัดทำให้เกิดการละลายอะมันจะเกิดการกัดก่อนได้อะซึ่งถ้าเรากินแล้วมันเจอสารตัวนั้นมันก็จะทำให้เกิดปัญหาได้กับอีกแบบนึงสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีภาวะที่เรากินพวกนี้ไปแล้วมันเกิดการมันเหมือนกับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการกระทุ้งพิษออกมาทำให้เรารู้สึกเป็นพุเป็นพองมันมีการเขาเรียกว่าผักพิษออกมานะอันนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะก็ต้องลองดูนะแต่ถ้าโดยปกติสำหรับร่างกายที่มีเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นและความสมดุลเวลาเราทานพวกนี้ไปเนี่ยร่างกายก็จะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังแบบนี้สำหรับคนที่กินน้ำมันปลาในบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นพุพองหรือว่าอักเสบแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการปวดหัวเพิ่มมากขึ้นก็มีนะคะในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดอันนี้เกิดความเป็นไปได้คนที่มีปัญหาระบบหลอดเลือดเนี่ยแม้แต่อย่าว่าแต่กินน้ำมันปลาหรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเลยเวลากินคลอโรฟิลล์ก็เหมือนกันค่ะเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจาก
ในตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาช่วยลดการอักเสบเนาะตัวคลอโรฟิลก็ช่วยลดช่วยทำให้เกิดความเป็นเขาเรียกว่าให้ออกซิเจนกับเลือดอะค่ะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเป็นคนที่มีพิษในร่างกายเยอะๆเนาะแล้วมันมีการขจัดหรือขับพิษออกมาค่ะเวลาที่พิษมากองๆกันเยอะๆถ้าผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดอยู่เนาะมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงอักเสบเป็นตุ่มพุพองอันนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งตัวนี้เองเมื่อก่อนเป็นมาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะกินเกลือดำก็ปวดหัวจนหัวจะระเบิดนะคะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ทั้งปวดหัวปวดลำไส้ปวดท้องกินน้ำมันปลาก็ปวดหัวมากนะแต่ปัจจุบันนี้เนไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าเนถูกขจัดพิษจนตอนนี้หลอดเลือดเนยืดหยุ่นแล้วก็บาลานซ์แล้วนะคะเมื่อก่อนเนเป็นคนที่ไม่สามารถกินอาหารอะไรได้เลยเพราะมันจะปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยเนาะแต่วันนี้พอร่างกายมีความบาลานซ์หลอดเลือดยืดหยุ่นความดันโลหิตที่สูงก็ตอนนี้บาลานซ์แล้วนะคะไอ้ปัญหาภาวะหัวใจที่มันไม่บาลานซ์มันก็ดีแล้วเนสามารถที่จะออกกำลังกายแบบเยอะๆได้แล้วจากเมื่อก่อนที่แบบเหนื่อยมากไม่สามารถออกกำลังกายได้นะตอนนี้พอร่างกายมันโอเคมันก็จะมีความสามารถทำได้แล้วแต่พอเรารู้ว่าทำได้แล้วคนที่มีความรู้นะคะก็จะรู้ว่าเราควรที่จะกินอาหารแบบไหนอย่างถึงตอนนี้เนไปกินไอศกรีมกับลูกกับสามีอะไรเงี้ยเนาะก็กินเป็นพิธีนะกินแบบเราไม่ได้กินแบบโอ้กินแบบเอาเป็นเอาตายนะกินแบบเป็นพิธีเพราะเราบางทีก็กินแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเหมือนร่างกายมีตัวที่แบบว่า activate เอาเข้าไปเล็กน้อยแต่เราจะไม่กินเอาเป็นเอาตายเพราะเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรคือสิ่งที่เป็นโทษเนาะอันนี้ถ้าเรามีไม่ได้ใช้คำว่า mindset เนาะมีความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายอะค่ะแล้วเรากินมันจะเกิดการที่เขาเรียกว่าสุขภาพดีโดยที่มันเป็นออโตเมติกอะเพราะว่าเริ่มแรกของการที่เราจะสุขภาพดีมันเริ่มต้นจากการเอาเข้าปากก่อนเนาะแต่ถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้อย่างเนไปอย่างวันนี้เนไปที่ห้างนะคะอย่างคนอื่นคุณอาก็จะกินข้าวของเขาไปนะอย่างน้องยิมเขาก็ยังกินราดหน้าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่เนเป็นคนที่ไม่กินพวกเส้นแบบนี้อยู่แล้วนะคะเนก็สั่งส้มตำมากินนะแล้วเนก็สั่งอีกอันนึงคืออีกอันนึงก็คืออะไรวะกินส้มตำแล้วก็กินเป็นข้าวแล้วก็ไข่ดาวคือกินของที่เป็นของที่เดิมๆอะค่ะที่เราจะไม่กินแบบว่าเป็นเส้นเป็นแป้งเป็นของแปรรูปอะไรแบบเนี้ยเราก็กินพวกนี้เนาะแต่พอกินขนมอย่างขนมเนี่ยคุณอาเขาชอบกินที่มันจะมีขนมเปี๊ยะใส่ไข่เค็มแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็มีแป้งพอกแต่เนยเป็นคนที่ไม่กินแป้งนะเนยก็จะควักกินแต่ไข่เค็มอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเรารู้ว่าอะไรมันเป็นโทษเป็นประโยชน์เนาะแต่ไม่ได้แปลว่ากินไม่ได้เลยเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่เราก็เลือกกินสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่ามันเหมือนกับอันนี้มันเกิดจากการสร้างนิสัยของเราเนาะจนกระทั่งเราคุ้นเคยแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่ทุกคนผิดพลาดนะอันที่หนึ่งก็คือเราเลือกทำสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้ง่ายนะเพราะว่าเนจะบอกแบบนี้เรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เนพูดตามตรงสิ่งที่ดีก็คือว่าเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์นะเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเลือกกินเนื้อสัตว์แล้วเราไปกินพืชเพื่อจะหวังสุขภาพดีแต่เรากินได้แค่ชั่วคราวแล้วเราไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแต่สุขภาพของเราเนี่ยจะต้องอยู่แบบต่อเนื่องไปจนตลอดบางคนอายุ90 100อย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราตรงกับสิ่งที่เราจริตและสิ่งที่เราทำได้ค่ะอันนี้สำคัญมากเพราะเราต้องวางแผนว่าการดูแลสุขภาพมันคือการดูแลตลอดชีวิตนะคะเมื่อเป็นการดูแลตลอดชีวิตสิ่งที่เรากินมันต้องกินได้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่เป็นการกินแค่ชั่วคราวครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ใช่เราต้องกินไปตลอดชีวิตอันนี้เราต้องวางแผนให้ถูกเนาะอันที่สองนะคะทุกคนอันที่สองที่หลายๆคนพลาดก็คือว่าเวลาที่วันนี้เราดูแลสุขภาพแล้วอะแล้วสุขภาพของเราดีขึ้นสมมติว่าเราคาดหวังว่าดีขึ้น100แล้วมันดันดีขึ้น2ได้มาแค่2แต้มแต่สิ่งที่พลาดก็คือเรามักจะไม่เห็นคุณค่ากับ2แต้มนั้นนะเนาะแต่เรามักจะไปคาดหวังต่อผลลัพธ์อะค่ะเราจะเอาผลลัพธ์สมมุติวันนี้เราเป็นคนที่นอนติดเตียงอะสมมุตินอนติดเตียงกินอะไรก็กินลำบากสมมุตินะคะกินอะไรก็อาเจียนหกห้าอะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็หวังว่าเราจะลุกมาจากเตียงได้แล้วเดินได้แล้วกินปกติอันนี้คือเป้าหมายแต่พอวันที่เราดูแลสุขภาพ
เราก็เริ่มกลืนสบายแล้วจากเดิมที่กระเดือกไม่ได้เลยแม้แต่กลืนน้ำสมมตินะแต่หลายคนเนี่ยไม่รู้สึกขอบคุณสิ่งนี้ค่ะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะบอกให้นะสมองของเราเนี่ยต้องการรางวัลนะต้องการสิ่งที่รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าอันนี้มันคือของดีนะที่เราแม้ว่าเราจะได้มาแค่2แต้มแล้วเราไม่รู้สึกยินดีกับตรงนั้นซึ่งเนทดูแลเป็นที่ปรึกษาให้คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะเขาเล่าให้เนทฟังเนี่ยนะคะบางทีมีข้อดีเป็น10 20ข้อเลยแต่เขาก็จะรู้สึกว่ามันยังแย่อยู่เลยอ่ะเพราะเขาต้องการมากไปกว่านั้นซึ่งเนทก็จะบอกทุกคนเสมอว่าให้เราเนี่ยชื่นชมสิ่งที่เราได้มาเนาะเพราะจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพมันคือการทำต่อถ้าวันนี้เราทำแบบนี้แล้วมันดีก็ทำต่อทำเหมือนเดิมทำต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งอื่นๆแต่ว่าก็ยังทำเหมือนเดิมทำต่อเนื่องมันเหมือนกับการที่เราจะปฏิบัติธรรมอ่ะทุกคนการปฏิบัติธรรมมันคือการที่เราทำความดีเป็นปกตินะแล้วก็รักษาความดีนั้นให้ต่อเนื่องส่วนถ้าเราจะเพิ่มเติมให้มันเป็นดีกว่านี้อีกก็ได้แต่มันยังคงต้องรักษาความต่อเนื่องเดิมแต่ถ้าในหลักการของอาหารก็คือหยุดพิษให้ได้ดีนะแล้วก็เติมสารอาหารให้พอกับในทุกๆวันที่เรากินนะคะทีนี้พอเราทำแล้วเราอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าเมื่อมันเกิดสิ่งดีกับตัวเราหรือเราทำได้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้ยกตัวอย่างบางคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้กินเส้นแต่เราสามารถทำได้เราก็ต้องขอบคุณค่ะแล้วเวลาเรารู้สึกดีรู้สึกขอบคุณสมองของเราเนี่ยชอบความรู้สึกเนี้ยค่ะซึ่งเวลาสมองของเรารู้สึกแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะอยากได้ความรู้สึกแบบนี้อีกเนาะซึ่งเวลาสมองรู้สึกพอใจสมองก็จะหลั่งสารความสุขออกมานะคะมันก็จะเป็นการทำแล้วไม่เครียดอ่ะเป็นการทำแล้วมีความสุขเป็นการทำแล้วรู้สึกดีมากเลยซึ่งอันนี้มันสำคัญมากเวลาเราทำเหตุแล้วได้เล็กน้อยเราโฟกัสเหตุแล้วชื่นชมสิ่งที่ได้เล็กน้อยนั้นส่วนผลลัพธ์ไม่เป็นไรค่ะผลลัพธ์มันคือสิ่งที่เราทำเหตุเดี๋ยวมันจะได้มาถ้าเราไม่เลิกที่จะทำการมีวินัยนะจริงๆแล้ววินัยเนี่ยนะทุกคนวินัยเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกระบบของการที่เราจะทำอะไรเนาะไม่ว่าเราจะสร้างสุขภาพเราจะหายโรคเราจะลดน้ำหนักหรือเราจะปฏิบัติธรรมหรือเราจะทำงานจะรวยเราต้องมีวินัยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็คือมีวินัยกับการหยุดพิษมีวินัยกับการกินอาหารในแบบที่มันสร้างสุขภาพโปรตีนที่พอกับร่างกายของเราสารอาหารที่พอกับร่างกายของเรามันจึงต้องมีการพิจารณาในทุกๆขณะของชีวิตเนาะว่าตอนนี้เรากินอันเนี้ยคือมันจะไม่มีการเผลอไปไหนอะทุกคนแล้วพอเราทำแล้วมันได้แม้เพียงเล็กน้อยเราก็ต้องชื่นชมหรือแม้แต่เวลาที่มันเกิดการผิดพลาดนะคะทุกคนอย่างเนทเนี่ยไม่ใช่ไม่พลาดนะเนทก็เคยมีการผิดพลาดแต่เวลาที่เราผิดพลาดเราก็ต้องเยียวยาตัวเองด้วยการปลอบใจตัวเองไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรปลอบใจตัวเองมันก็ต้องมีบ้างเนาะอันนี้มันคือกระบวนการในการสร้างสุขภาพทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปเขาเรียกว่าหวังผลอย่างเดียวเนาะต้องได้ผลลัพธ์เท่านั้นถึงจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันไปด้วยกันค่ะทุกอย่างมันต้องรู้สึกยินดีแม้เพียงเล็กน้อยวันนี้คนที่เคยเดินไม่ได้เสร็จแล้วเราเดินได้ซึ่งเนทจะบอกแบบนี้นะทุกคนเนทเนี่ยเป็นคนที่เกิดการเสียหายกับสุขภาพมากจนกระทั่งเขาเรียกว่ามันซาบซึ้งเวลาที่ใครมาพูดมันจะมีอยู่เคสนึงเนาะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสุขภาพแย่จนแม้แต่แบบเขากินอะไรไม่ได้เลยเนาะเขาต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วกินอะไรไม่ได้แม้แต่น้ำเขาอยากจะกินนะคะเขากินไม่ได้แต่พอหมอเนี่ยเอาน้ำหยดเข้าไปในปากเขาเนาะโอ้ยเขารู้สึกว่าน้ำนั้นน่ะมันช่างมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากอันนี้คือวันที่คนเรามันจะสูญเสียมันก็จะรู้สึกเห็นค่าแต่เราไม่ต้องรอขนาดนั้นค่ะเราไม่ต้องรอให้อะไรมันสูญเสียไม่ต้องรอให้ป่วยจนเจียนตายเนาะเราสามารถสร้างมันได้ในขณะที่เรายังมีต้นทุนอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าเรารอให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันจนเจียนแบบว่าเหมือนฟางเส้นสุดท้ายนะเหมือนเลือดจะหมดตัวอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรอขนาดนั้นนะคะอย่างตัวเนทเนี่ยเป็นคนที่ถ้าทุกคนติดตามก็จะรู้ว่าทำไมเนทรู้สึกซาบซึ้งเยอะมากเพราะว่าเนทเคยเจอภาวะที่เหมือนเราเนี่ย
จนจะตายอะไรเงี้ยเนาะมันทุกอย่างมันก็เลยรู้สึกมีค่ามากเราจะกินอะไรก็อย่างน้ำอย่างเงี้ยนี่ก็จะขอบคุณน้ำขอบคุณเวลาเรากลืนเข้าไปแล้วเรากระเดือกได้เมื่อก่อนมันกระเดือกไม่ได้เพราะเรามีปัญหาเนาะแม้แต่จะกลืนก็กลืนไม่ได้อะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบแต่วันนี้เรากลืนได้เรากินอะไรที่เป็นคำคำใหญ่ๆได้แล้วจากเมื่อก่อนเราต้องทำให้มันเละๆแล้วก็ดูดๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าจะได้มาเล็กน้อยหรือแม้แต่มันจะผิดพลาดไปบ้างสิ่งที่เราต้องทำก็คือขอบคุณแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ปลอบใจตัวเองนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ไปต่อเอาวันนี้พลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ความผิดพลาดอ่ะมีเอาไว้เพื่อเราจะไม่พลาดซ้ำค่ะส่วนความผลลัพธ์แม้เล็กน้อยมีเอาไว้ชื่นชมนะชื่นชมทุกวันชื่นชมเล็กๆน้อยๆสะสมแต้มมันเป็นการสะสมคลื่นพลังงานของจิตใจเหมือนกันนะคะความรู้สึกพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันมีผลต่อระบบสารเคมีในร่างกายของเราค่ะการทำอะไรก็ตามแต่ทุกคนความสุขคือทั้งหมดของชีวิตวันนี้ไม่ว่าเราจะสุขภาพดีแค่ไหนหรือคนรวยแค่ไหนถ้าขาดความสุขเนาะมันไม่ใช่อะความสุขมันคือทั้งหมดของชีวิตเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้สุขได้ทุกมิติเนี่ยพูดจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยปวดหัวทุกวันนะทุกคนแล้วเนี่ยต้องมีความสุขในขณะที่ปวดหัวทุกวันแล้วตอนนั้นเราก็พยายามหาวิธีแก้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเนี่ยไม่ได้ปวดหัวแล้วไงคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ใครที่เป็นอะไรอยู่ไม่ต้องไปทุบตีตัวเองนะคะทุกคนสามารถที่จะหายโรคได้ทุกคนแต่วันนี้ขอให้เราบางครั้งเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันมาเพื่อที่จะฝึกใจเราเนาะมาเป็นเครื่องมือในการทดสอบว่าเราสามารถจะฝึกฝนจิตใจในเรื่องของการจริงๆแล้วเขามีการพูดอย่างนี้นะคะทุกคนสัญญาณของร่างกายเนี่ยเวลาเราเจ็บปวดหรือเป็นอะไรใดๆก็ตามทีมันเป็นเสียงสะท้อนว่าเรายังรักเขาน้อยไปนะเรายังดูแลเขาน้อยไปซึ่งคำว่ารักเขาน้อยไปเนี่ยความรักเนี่ยมันมีองค์ประกอบไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะเราจะให้อาหารการกินหรือสารอาหารอย่างเดียวนะคะแต่มันต้องให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนด้วยเวลาเรารู้สึกเจ็บปวดร่างกายเราต้องใส่ความอ่อนโยนเข้าไปให้กับร่างกายด้วยอันนี้คือกระบวนการในการเยียวยาร่างกายทั้งระบบนะคะทุกคนซึ่งในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพมันจะมีหลายศาสตร์เนาะศาสตร์รักษาโรคด้วยการฝึกสมาธิการใช้หลักจักกะหรือศาสตร์ของการกินอาหารศาสตร์ของการกินสารสกัดศาสตร์ของการจะ IF จะลดน้ำหนักมีทุกศาสตร์แต่ในทุกๆศาสตร์เราจะต้องรู้สึกเขาเรียกว่าขอบคุณทุกศาสตร์ด้วยนะขอบคุณแม้แต่ข้อมูลนะทุกคนเวลาเนี้ยได้ข้อมูลอะไรมานะข้อมูลทุกข้อมูลเนี่ยมาจากคนอื่นเนาะเราก็ต้องขอบคุณอาจจะเป็นโค้ชเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นใครก็ตามทีแล้วเราก็เอาข้อมูลนั้นมาใช้แล้วก็ต้องขอบคุณเราก็เป็นหนี้บุญคุณกันและกันนะคะองค์ความรู้ทั้งหมดเนี้ยทุกคนมันเป็นองค์ความรู้ที่ถูกส่งต่อมาเนาะจากแต่ก่อนจากคนนู้นจากคนนี้จากคนนั้นแล้วองค์ความรู้ที่จะเป็นจริงก็คือเราเอามาใช้อะค่ะพอเราเอามาใช้ปุ๊บอ๋อมันเป็นความรู้จริงเลยเพราะว่าเราได้ลองทดลองทำแล้วเวลาทดลองทำมันต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเวลาการที่จะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะมาสรุปกันที่2เดือน3เดือน6เดือน1ปีมันสรุปไม่ได้ทุกคนเพราะเวลาเราดูแลสุขภาพอย่างยกตัวอย่างแม้แต่เราไม่ได้กินสารสกัดเนาะบางคนเนี่ยใช้วิธีการเปลี่ยนอาหารเวลาเปลี่ยนอาหารค่าต่างๆเวลาเราไปตรวจเลือดแทนที่มันจะดีมันกลับรู้สึกแย่ลงค่าการอักเสบมันมากขึ้นค่าการทำงานของไตแทนที่มันจะสูงมันกลับต่ำลงแต่ผลลัพธ์ตรงเนี้ยที่มันโชว์ออกมาค่ะมันยังตัดสินอะไรไม่ได้แต่ทุกคนสังเกตไหมแต่ร่างกายของเราไม่เคยโกหกเลยเวลาสมมุติว่าค่าต่างๆมันไม่ดีนะแต่เราบางคนเนี่ยจะรู้สึกสบายร่างกายมากขึ้นกับอีกแบบนึงเวลาที่เราไม่สบายร่างกายจากการที่เรากินสารสกัดหรืออาหารบางตัวแล้วรู้สึกมันซ่านพิษอะรู้สึกมันกระทุ้งพิษอะแต่พอเราไปตรวจเลือดปรากฏว่าเลือดดีมากปกติทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราอย่าเพิ่งตัดสินกันในระยะสั้นๆนะคะการดูแลสุขภาพมันต้องดูระยะยาวเนาะหนทางพิสูจน์มากันเวลาพิสูจน์คนการจะมีสุขภาพดีทุกคนสังเกตไหมเวลาเขาติดตามคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเขาจะใช้ระยะ5ปีขึ้นไปนะดูว่าชัวร์หรือยังแต่สำหรับเนสเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องติดตามไปตลอดแต่ตัวเราอะจะสามารถเช็คจากร่างกายของเราได้ค่ะ
ถ้าเราสังเกตร่างกายอยู่ตลอดเนาะเพราะสัญญาณเตือนของร่างกายเนี่ยจะส่งสัญญาณบอกเราอยู่เสมอนะคะสัญญาณเตือนของร่างกายเนี่ยเตือนเพื่ออะไรเตือนเพื่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ประมาทเนาะอย่างยกตัวอย่างสมมติการออกกำลังกายเนี่ยสมมติร่างกายเตือนว่ารู้สึกเหนื่อยเราไม่ต้องฝืนค่ะเพราะร่างกายเตือนแล้วเนาะแต่ถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรารู้สึกไปได้รู้สึกสบายสบายเราก็ไปต่ออันนี้คือการอยู่อย่างไม่ประมาทแล้วก็มีสตินะคะซึ่งเมื่อก่อนเนาะนี่ก็เป็นแบบสายฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยพอร่างกายเตือนเราก็ไม่สนใจว่าเราอัดยาแล้วก็กดอาการอย่างเดียวแต่พอเรามาอยู่สายธรรมชาติบำบัดคือเราเอายาออกไปจากชีวิตสัญญาณอัตโนมัติมันก็จะตรงไปตรงมานะคะร่างกายก็จะเตือนเราเวลาที่เราเหนื่อยเกินไปเรานอนน้อยออกกำลังกายก็จะรู้สึกเหนื่อยเพราะจริงแล้วการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนนะทุกคนการนอนหลับให้มีคุณภาพการพักผ่อนเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดนะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะเป็นข้อผิดพลาดที่เนทได้สรุปมาเนาะข้อแรกก็คือว่าหลายๆคนดูแลสุขภาพแต่มันดูแลไม่ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะเลือกทำในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องคือทำเฉพาะการนะคะเหมือนวันนี้จะกินคีโตฉันก็กินเฉพาะการพอออกจากคีโตก็ไปกินปกติเพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นการที่แบบทำตรงตามจริตของเราค่ะทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ตรงหลักการของร่างกายก็คือว่าไม่ไปกระตุ้นอินซูลินให้เกิดการอักเสบเนาะไม่กินพิษที่ทำให้เกิดภูมิของเราตกอะค่ะสิ่งที่เป็นพิษก็อาจจะเป็นกินเหล้าสูบบุหรี่กินสารเคมีเนาะหรือว่าเราจะกินพวกน้ำอัดลมที่มันกินเยอะๆหรือของเทียมเยอะๆพวกเนี้ยเราก็ต้องไปหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะกับอันที่สองก็คือว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรได้แม้เพียงเล็กน้อยให้เรารู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมตัวเองถ้าเราผิดพลาดเราก็ไม่ต้องทุบตีตัวเองค่ะเราสามารถที่จะปลอบใจตัวเองแล้วก็เตือนสติตัวเองนะว่าต่อไปเนี่ยความผิดพลาดเนี้ยจะเอาไว้เป็นเหมือนกับสิ่งที่เตือนใจว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกนะคะทุกคนข้อสุดท้ายเดี๋ยวนะคะข้อสุดท้ายก็คืออันนี้เดี๋ยวนี้จะสรุปเป็นข้อสุดท้ายข้อ3นะเนี่ยจะบอกว่าหนทางในการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีหนทางเดียวนะคะทุกคนมันมีหลายศาสตร์นะแต่ทีเนี้ยความเชื่อเนี่ยมันยังไม่ใช่ความจริงความจริงคือสิ่งที่เรามาลองกับตัวเองนะคะเวลาที่เราลองกับตัวเองแล้วอันเนี้ยถึงจะเป็นความจริงแล้วความจริงที่มนุษย์เราจะมีสุขภาพที่ดีได้เนี่ยความจริงหนึ่งก็คือว่าเวลาเราขาดสารอาหารนะคะคนที่ขาดสารอาหารเนี่ยยังไงก็จะสุขภาพไม่เขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบเนาะเพราะฉะนั้นความจริงในวันนี้เราทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในฝั่งที่ไม่ขาดสารอาหารแล้วก็กินสารอาหารให้ครบเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้หายโรคเนี่ยมันคือการกินสารอาหารให้ครบหรือว่าเติมสารอาหารให้ครบเนาะแล้วการเติมสารอาหารให้ครบเนี่ยสารอาหารมันมีทั้งจากอาหารเดิมจากธรรมชาติซึ่งเราสามารถได้จากแหล่งอาหารเดิมจากธรรมชาติได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือเราก็ต้องกินให้เขาเรียกว่าให้ตรงด้วยแต่ถ้าเรากินพลาดเราก็ป่วยนะเหมือนเราเอาไปปรุงจนมันชุ่มไปด้วยน้ำตาลด้วยน้ำมันอะไรเงี้ยเราก็ป่วยแต่ถ้าเรากินเป็นเรากินเดิมเราก็กินแบบนั้นได้แต่ถ้าเราไม่กินเดิมเรากินเป็นแบบที่เขาสกัดมาสมมติเรากินโปรตีนที่สกัดมาเราก็ต้องรู้จักเลือกแหล่งที่ปลอดภัยในระยะยาวกับไตกับตับของเราในระยะยาวๆยาวๆอันนี้เราก็ต้องอ่านฉลากนะทุกคนเราต้องรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแต่เนี้ยจะบอกให้ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เติมสารอาหารกับเราได้อย่าไปเชื่อแต่แบบว่าเวลาคนเขาบอกว่าโอ๊ยกินโปรตีนเนี่ยเป็นไตกินโปรตีนมากเนี่ยเป็นไตอันนู้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้พอถ้าเราเชื่ออย่างนั้นปรากฏว่าเราไม่ต้องกินอะไรแล้วนะคะแล้วเราก็จะเป็นการขาดสารอาหารเนาะส่วนอาหารเสริมหรือสารสกัดก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้อาหารเสริมหรือสารสกัดนั้นน่ะมันมีแหล่งที่มาที่ไปนะมันได้รับมาตรฐานจะเป็นอย.ด้วยจากที่เราชัวร์จากคนขายอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็สามารถกินได้แต่ทุกคนต้องตรวจสอบที่มาที่ไป
ต่เวลาที่เขาบอกว่าโอ๊ยอาหารเสริมห้ามกินแล้วเราเชื่อเนาะแต่ถ้าเราเชื่อแล้วมันดีตรงที่ว่าเราก็สุขภาพดีโดยที่เราก็ไม่ต้องกินอันนั้นก็ดีคือเราต้องเป็นคนที่คิดได้ด้วยตัวเราเองอะค่ะถ้าเราไม่กินแล้วมันดีก็ไม่ต้องกินไม่ต้องเปลืองเงินด้วยเนาะแต่ถ้าเราไม่กินแล้วดันสุขภาพก็ยังเสียหายแต่คนที่บอกเขาไม่ได้มารับผิดชอบให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะบอกให้ 80% เราต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะแล้วเนเชื่อว่าหลายๆคนต้องการมีรสชาติของสุขภาพที่มันสุขภาพดีเนาะแล้ววิธีการที่จะมีสุขภาพดีมันไม่ได้จำกัดค่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำแบบนี้เท่านั้นทำแบบนั้นเท่านี้ไม่ใช่เราสามารถที่จะผสมผสานทำในแบบที่มันเหมาะกับร่างกายของแต่ละคนเนาะเพราะร่างกายของมนุษย์เราแตกต่างไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยป่วยมาตั้งแต่เกิดเขาเรียกว่ามีปัญหาบกพร่องมาตั้งแต่ยีนค่ะบางคนต้องใช้การแอคทีเวตร่างกายเพราะมันจะช่วยทำให้เขาเรียกว่าถึงระดับการที่จะไปแก้ปัญหาระดับยีนนะบางคนต้องใช้ระดับนี้แต่บางคนไม่ต้องใช้ก็ได้ซึ่งคนที่จะรู้ก็คือตัวเรานั่นแหละเราก็ต้องเป็นคนทดลองด้วยตัวเราเองนะคะอย่างในส่วนตัวของเนเนี่ยเนเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาระดับยีนมานะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดแล้วซึ่งมองดูเหมือนไม่น่าบกพร่องเพราะว่าเนเกิดมาน้ำหนัก4กิโลนะคะแต่ว่าบกพร่องก็คือมีการป่วยตั้งแต่จำความได้ก็ป่วยเลยเป็นมันทุกโรคเลยนะโดยเฉพาะโรคเลือดแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารมีปัญหามาเรื่อยๆค่ะแต่ในปัจจุบันเนี้ยแต่ก่อนหน้านั้นใช้วิธีรักษาทางการแพทย์นะทุกคนไปหาหมอนะแล้วก็กินยาแล้วก็เพิ่มยาแต่ตอนนี้พอมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติบำบัดคำว่าธรรมชาติบำบัดไม่ได้แปลว่าเราจะใช้แต่เฉพาะพืชจึงจะเรียกว่าธรรมชาติบำบัดไม่ใช่นะทุกคนธรรมชาติบำบัดคือเลือกเอาอาหารที่มันเหมาะกับร่างกายของเราด้วยซึ่งเราก็จะเป็นคนรู้เนาะว่าเรากินอันไหนแล้วมันไปต่อได้แล้วมันถูกจริตแล้วมันสามารถทำได้ต่อเนื่องแล้วสุขภาพเราก็จะดีขึ้นอย่างตัวเนยเองเนี่ยตอนปัจจุบันเนยก็เป็นคนที่กินอาหารที่หลากหลายนะคะกินเพื่อสุขภาพตัวเองเนาะแล้วก็พร้อมกับใช้สารสกัดเป็นตัวแก้ไขยีนของเนยซึ่งถ้าใครติดตามมาก็จะทราบว่าเนยทานเบต้ากลูแคนทานตัวฮอร์ทอนโคไซคิวเทนทานตัว NRF2 NRF1 เนาะซึ่งมันจะแอคทีเวตยีนในร่างกายนะคะเดี๋ยวเนขออนุญาตอ่านคำถามนิดนึงนะคะคุณเนคะแล้วโปรตีนที่คุณเนกินทำมาจากอะไรของไทยไหมคะนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยนะโปรตีนที่เนกินอยู่เนี่ยเป็นโปรตีนเจ้าเดียวกับที่ทำเบต้ากูแคนนะคะซึ่งสกัดมาจากพืชทั้งหมดเลยนะคะสกัดมาจากถั่วลันเตาเมล็ดฟักทองผงข้าวกล้องเนาะสกัดมาจากข้าวกล้องอะค่ะซึ่งสกัดมาจากพืชแล้วก็ใส่ซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยคือสารสกัดที่สกัดมาจากพวกพืชที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆอะค่ะอันนี้สกัดแล้วก็ใส่มาเนาะแล้วในโปรตีนยี่ห้อเนี้ยเขาก็จะใส่ในส่วนของซินไบโอติกคือมีโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกรวมเข้าไปด้วยซื้อของจากร้านคุณเนบริการดีมากค่ะของแถมให้ขอบคุณมากเลยนะคะซึ่งนอกจากบริการดีแล้วนะสิ่งที่เนตั้งใจเอาไว้ก็คือว่า เวลาขายของเนี่ยเพราะว่าเนตั้งใจจะสร้างสุขภาพให้ทุกคนนะเนาะที่เกิดมาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะเมื่อก่อนเนจะมีสโลแกนคนจนต้องรวยคนป่วยต้องหายแต่ตอนเนี้ยเนก็จะบอกทุกคนแบบนี้ว่าความตั้งใจของเนี่ยคือตั้งใจจะให้ทุกคนรู้เรื่องสุขภาพและให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีหายโรคหยุดโรคสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะเราไม่จำเป็นจะต้องติดเตียงป่วยหรือว่ายิ่งอายุเยอะแล้วยิ่งป่วยเราสามารถที่จะแข็งแรงได้อายุมากขึ้นยิ่งแข็งแรงได้อายุมากขึ้นยิ่งแข็งแรงได้อันนี้เราสามารถที่จะอายุเป็นแบบนี้ได้นะคะแต่การที่จะเป็นแบบนี้ได้เราก็ต้องเข้าใจหลักการเนาะส่วนในสารสกัดที่เนทเลือกมาแต่ละตัวอย่างเงี้ยตัวเนทเองเนี่ยจะต้องมีการสกรีนแล้วก็มีการทดสอบก่อนเสมอนะคะทุกคนจะไม่มีการแบบว่าขายเพื่อจะหวังเอาแต่เงินอะไรเงี้ยเนาะแต่ขายเพื่อเอาตามเป้าหมายชีวิตของตัวเองอะว่าเวลาเขากินแล้วเขาจะต้องสุขภาพดีค่าไตค่าตับจะต้องฟื้นขึ้นจะต้องไม่มีผลเสียต่อไตต่อตับเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เนทเลือกนะทุกคนอย่างตัวเนทเนี่ยก็สกรีนจากการที่เรากินสกรีนจากการที่คุยกับผู้ผลิตเนาะ
แล้วก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่าที่มาที่ไปเป้าหมายของเขาคือเป้าหมายของการที่เราจะขายของเนี่ยมันสำคัญนะทุกคนถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเอาเงินเยอะๆนะเราก็จะไม่ได้มาคิดหรอกว่ามันจะมีผลเสียต่อสุขภาพของคนหรือเปล่าแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเอ้ยเขากินแล้วเขาต้องสุขภาพดีอันนี้คือเป็นเป้าหมายอันที่หนึ่งส่วนเงินเดี๋ยวมันตามมาทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ใครที่ทานโปรตีนของเนสเนี่ยสบายใจได้เพราะว่าอย่างตัวเนสสกรีนตัวเองมาแล้วตัวเนสก็สังเกตจากคนที่ทานเพราะว่าส่วนใหญ่โปรตีนในยี่ห้อที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็งอ่ะจะซื้อไปทานคนที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่แต่ไม่ได้แปลว่าคนปกติทานไม่ได้นะแล้วคนที่เป็นมะเร็งบางคนเขาจะมีปัญหาเรื่องไตนะเขาก็จะทานโปรตีนตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ค่าไตเขาลดลงแต่มันยังฟื้นไตเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าให้ชัวร์นะทุกคนถ้าเราอยากที่จะไตฟื้นหรือตับฟื้นเนี่ยกลุ่มอาหารที่ฟื้นฟูไตอาหารหรือว่าสารอาหารนะทุกคนเนี่ยจะพูดให้ฟังอย่างนี้นิดนึงมันจะมีถ้าสมมติเราอยากไตฟื้นเนาะถ้ากลุ่มสารอาหารที่ฟื้นไตอ่ะพวกสารสีเขียวคลอโรฟิลเนี่ยช่วยฟื้นไตอยู่แหละเกลือดำเนี่ยช่วยฟื้นไตพวกน้ำผักเนี่ยทำให้ไตฟื้นมันไม่ได้มีผลเสียต่อไตเลยค่ะถ้าเรากินพวกนี้มันฟื้นตับฟื้นไตอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฟื้น3เดือน6เดือนแต่ถ้าเรากินต่อเนื่องเนี่ยยังไงก็ฟื้นนะคะแต่ทีนี้มันมีตัวที่กินเข้าไปที่แบบมีทำร้ายไตนะสิ่งที่ทำร้ายไตก็คือสิ่งที่เราทำให้เกิดการอักเสบอะค่ะเวลาร่างกายอักเสบปุ๊บทำไมถึงไปทำร้ายไตเพราะว่าไตเนี่ยนะคะเวลาที่ไตเสื่อมเนี่ยไตมันไม่ได้เสื่อมมาจากตัวหน่วยกรองไตเลยหรือเนื้อไตเลยนะก่อนไตเสื่อมสิ่งที่เสื่อมก่อนคือหลอดเลือดค่ะโดยเฉพาะหลอดเลือดที่เขาเรียกว่าตัวหลอดเลือดฝอยเนาะเนฟรอนน่ะที่มันเป็นแบบหลอดเลือดฝอยที่เล็กกว่าเส้นผมอ่ะมันจะเสื่อมสภาพก่อนพอท่อเลือดและหลอดเลือดเสื่อมสภาพมันก็ทำให้น้ำเลือดเนี่ยไหลเข้าไปไม่ได้ออกซิเจนเข้าไม่ได้สารอาหารเข้าไม่ได้มันก็จะมีการตายที่เขาบอกว่าไตมันหมดสภาพเสื่อมสภาพอะเนาะเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรากินอาหารที่มันช่วยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยไม่เสื่อมสภาพซึ่งตัวผักพืชมันมีสารอาหารมันมีแมกนีเซียมมันมีฟอสโฟรัสที่เป็นธรรมชาติในผักมันมีโซเดียมที่เป็นธรรมชาติซึ่งของธรรมชาติพวกนี้มันช่วยฟื้นฟูแล้วมันมีความจำเป็นกับร่างกายนะแต่สิ่งที่ทำร้ายไตจริงๆคือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติส่วนหนึ่งเช่นสมมุติว่าเราไปกินพวกโมโนโซเดียมกลูตาเมตเยอะๆเกินไปสารปรุงรสเยอะๆหรือว่าการแปรรูปพวกอาหารที่แปรรูปเนี่ยมันก็จะมีโซเดียมที่มันเป็นปริมาณที่เยอะอย่างเงี้ยเนาะรวมถึงเวลาที่เรากินยา3ยาขึ้นไปนะคะมันก็จะทำให้เราไตมีปัญหาอีกอันนึงอาหารที่ทำให้ไตมีปัญหาก็คืออาหารแบบเดียวกับที่ทำให้อ้วนน่ะทุกคนแป้งน้ำหวานน้ำตาลเนาะแล้วคนเป็นไตส่วนมากชอบมากเลยนะในสังเกตเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังตัดใจพวกนี้ไม่ได้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นการหายโรคที่แบบมันเหมือนกับหายยังไม่ถาวรนะเนาะหมายถึงว่าถ้าเรายังตัดการกินเส้นกินแป้งกินน้ำตาลกินขนมปังกินอะไรพวกนี้ไม่ได้ยังคงกินวุ่นวายกับการกินพวกนี้เพราะเราไม่รู้ว่ากินพวกนี้มันคือการกินแล้วทำให้เราป่วยนะแต่ถ้าเราอยากจะกินให้หายป่วยเราก็ย้ายการกินมันก็จะทำให้เราหายป่วยได้นะคะอ่ะแอดมินส่งเดี๋ยวนะคะพี่อยากเข้ากลุ่มสุขภาพอ๋อแอดมินอยากเข้ากลุ่มสุขภาพเนี่ยสามารถทักเข้าไปในกล่องข้อความแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะซึ่งกลุ่มสุขภาพของเนสก็สร้างกลุ่มเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยแล้วก็เอาไว้สำหรับบางคนต้องการถามคำถามนะคะซึ่งในกลุ่มสุขภาพก็จะเป็นคนที่สนใจดูแลสุขภาพแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเขามีประสบการณ์เขาก็มาแชร์นะหรือว่าเวลาใครที่ถามเรื่องสุขภาพบางคนเขาจะมีความใกล้เคียงกับแบบเนี้ยเขาก็จะมาเล่าให้ฟังซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ได้องค์ความรู้จากในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะบางท่านเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอ่ะอย่างเหมือนน้ำผักที่เนททำน้ำผักต้านมะเร็งอ่ะที่เนททำแล้วคนดูเยอะมากๆอะค่ะก็จะมีคนเนี่ยเอาไปทำตามซึ่งไอ้น้ำผักตัวเนี้ยมันเกิดจากในกลุ่มเนี่ยเขาทดลองทำเนาะแล้วเขาก็ดื่มทุกวันและไอ้ก้อนมะเร็งมันยุบลงอะค่ะเขาก็มาแชร์กันซึ่งในกลุ่มทุกคนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะโอเคนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะลองทบทวนตัวเองดูนะว่าเราเนี่ย อยู่ในจุดไหนตอนเนี้ยนะคะแล้วไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนก็ตามทีทุ
ุกคนสามารถไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้ถ้าเรามีวินัยนะกับการที่เราตั้งใจที่จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอย่างตัวเนสนะคะทุกคนตัวเนสเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจจะมีสุขภาพที่ดีนะแล้วก็เหมือนกับเอาตัวเองเป็นตัวอย่างอะค่ะเอาเป็นหลักฐานเนาะถ้าทุกคนติดตามเนสก็จะรู้ว่าเออเนาะเนสมาจากการที่มีสุขภาพไม่ดีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอย่างคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อาจจะเห็นหน้าว่าเอ้ยก็ดูหน้าตาปกติไม่น่าเป็นอะไรแต่ถ้าคนใกล้ชิดอาจจะรู้ว่าเอ้ยเรามีความบกพร่องอยู่แต่ความบกพร่องในตอนนี้มันดีขึ้นดีขึ้นนะอย่างเมื่อวานเนี่ยไปกระโดดมาเนาะไปกระโดดตอนนี้ขานี้เนี่ยแข็งแรงมากเลยนะทุกคนจากเมื่อก่อนที่แบบเดินลำบากเพราะว่ามีปัญหาสะโพกหนีบเนี่ยมันเหมือนกับมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเนาะแล้วก็สะโพกเคลื่อนเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็จากภาวะที่ใช้ยาเยอะมันก็จะมีปัญหากระดูกเสื่อมด้วยแต่ปัจจุบันเนี้ยกระดูกสะโพกดีแล้วเมื่อก่อนไม่สามารถที่จะปั่นจักรยานอะไรแบบนี้ได้มันจะปวดมากแล้วก็ไม่สามารถเดินได้ไกลๆนะคะปัจจุบันเนี้ยเดินได้กระโดดได้แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือเนี่ยมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกคอเนาะแล้วก็ไอ้ตัวสะบักอะค่ะเมื่อก่อนน่ะเนี่ยจะนอนแบบแต่เนี่ยไม่ได้บ่นให้ทุกคนฟังแต่ว่าเนจะรู้ว่าสิ่งนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมันเหมือนกับเวลากระดูกเรามันเบี้ยวแล้วมันถูกดัดอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเจ็บอยู่ช่วงแรกๆซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยเนนอนแทบจะไม่ค่อยได้นอนเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเจ็บกระดูกเนาะมันก็จะนอนแบบนอนๆไปงั้นน่ะแต่ว่าด้วยความที่คนเราอะเราป่วยกายอะแต่เราอย่าทำให้ใจเราป่วยเราก็ต้องรู้สึกแบบเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ตัวเองเนาะเพราะแต่ก่อนนั้นความไม่รู้ว่าทำให้เนี่ยอัตยาเนาะฉีดยากินยาเยอะไปอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบกับเรื่องของการพักผ่อนอารมณ์ต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราทำกับร่างกายมาเนาะแล้วพอวันนี้เวลาร่างกายเจ็บปวดเนี่ยไม่ได้เกิดจากร่างกายนะเกิดจากเราเนาะเราก็ต้องรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดีขึ้นเรากำลังทำให้ดีขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้การหลับของเนี่ยก็ดีขึ้นนะจากเมื่อก่อนมันก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องกระดูกคอกับตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นเยอะแล้วจากที่เมื่อก่อนปวดตลอดเวลาเนาะตอนนี้ไม่ปวดแล้วทุกคนคิดดูนะถ้าหากว่าเนจะบอกถ้าหากว่าเนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่เคยผ่านการกินยามาเยอะๆเนาะอาจจะกลับไปใช้ยาต่อแต่ทีเนี้ยไม่แล้วไม่กลับไปใช้ยาแต่จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเจ็บตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่มันคือรอยโรคเนาะแต่เดี๋ยวมันจะถูกแก้ไปแต่เพียงแต่ว่าเราต้องอดทนนิดนึงอย่าไปแบบว่าโอ้โหเมื่อไหร่อย่างเงี้ยแต่ให้เรารู้ว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีนะเดี๋ยวมันก็ดีซึ่งเนก็จะใช้วิธีเวลาเกิดรู้สึกอักเสบเนก็ทาน NRF2 เพิ่มเข้าไปนะทานเบต้ากูแคนเพิ่มเข้าไปมันก็จะช่วยบรรเทาได้อะไรอย่างเงี้ยดื่มน้ำคลอโรฟิลยืดเหยียดมันก็ช่วยได้ซึ่งตอนนี้สุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยทุกคนแบบมันดีจนแบบมันยิ่งตอกย้ำว่ายังไงทุกคนยังไงก็สุขภาพดีนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะเหมือนกับคือโดยปกติถ้าเป็นรถยนต์เนาะสมมติว่าเครื่องมันพังอ่ะมันต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ร่างกายเราอ่ะมหัศจรรย์สุดๆไปเลยนะคะเขาสามารถที่จะสมมติตับแข็งอ่ะทำให้ตับฟื้นฟูได้อ่ะทุกคนแม้แต่หลอดเลือดทุกเส้นเนี่ยมันถูกแก้ไขได้อะซึ่งความรู้เก่าบอกว่าทำไม่ได้แต่พอเราพิสูจน์เรารู้เลยว่าทำได้นะคะทุกคนโอเคเนาะสั่งสินค้าใช่ไหมคะสั่งสินค้าเดี๋ยวนี้แอดมินน่าจะรับออเดอร์อยู่เดี๋ยวนี้แจ้งไปให้นะคะว่าสั่งสินค้าได้ที่ไหนหรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะอินบ็อกซ์ในข้อความได้นี่ไงนะคะมีแอดมินส่งมาแล้วสั่งสินค้าทักไปในกล่องข้อความหรือว่าที่เบอร์โทรก็ได้นะคะ0801033403นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณคุณวรรณาอรัญสถิตนะอรัญสถิตคุณวรรณาแล้วน้องเป็นยังไงบ้างคะซึ่งคุณวรรณาเนี่ยติดตามเนทมาเนาะแล้วก็เอาเบต้ากูแคนเนี่ยให้น่าจะเป็นลูกสาวหรือเปล่าคะถ้าเนทจำไม่ผิดนะเป็นลูกสาวตัวเล็กๆเขาก็ทานเบต้ากูแคนซึ่งเอาจริงนะถ้าน้องเขามีการกินอาหารที่เขาเรียกว่าเติมสารอาหารที่พอเนาะเดี๋ยวน้องก็จะสุขภาพดีขึ้นพวกเราทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะขอให้เราอ่ะเหมือนกับมั่นใจอ่ะเนาะ
ซึ่งเนก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นหลักฐานว่าให้ทุกคนมั่นใจนะและเนกล้าฟันธงนะว่ายังไงอะถ้าทำตามหลักการทุกคนหายโรคได้ทุกคนอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เสียเวลาแล้วก็ให้โอกาสมาฟังในไลฟ์นี้นะคะและขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการฟังไลฟ์นี้และขอให้มีสุขภาพที่ดีในแบบที่ทุกคนตั้งใจเอาไว้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะ